วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะค่ะยุ้ยค่ะจากช่อง Nikki with Eyes นะคะ For English please click on subtitle aboveค่ะวันนี้นะคะจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยูได้ทำคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงเอกสารนะคะที่หากใครเนี่ยจะมาเที่ยวหรือว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากีวีที่เดินทางกลับบ้านจากต่างประเทศนะคะหรือว่าคนทำงานนะคะ work visa student visa working holiday visa หรือใครๆก็ตามนะคะใครที่เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะคะจะต้องมีการเอกสารอะไรบ้างนะคะยุ้ยเนี่ยได้บอกในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะว่าใช้แค่ตั๋วเครื่องบินนะคะพาสปอร์ตแล้วก็ใช้ proof of vaccination แล้วก็ตัวผลตรวจนะคะผลตรวจ PCR test นะคะที่ออกโดยโรงพยาบาลนะคะที่เป็นเอกสารที่ออกโดยโรงพยาบาลนะคะยุ้ยได้บอกนะคะในคลิปวิดีโอที่แล้วที่ยุ้ยทำเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันศุกร์เนาะยุ้ยก็ได้เข้าไปลองดูโฆษณาอันนึงนะคะแทรกเข้ามาค่ะแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าหากใครเนี่ยที่รู้จักคนที่กำลังจะเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องทำเอกสารที่ชื่อว่า Travel Declaration นะคะเดี๋ยวยุ้ยบอกก่อนว่ายุ้ยแทรกคลิปวิดีโอนี้นะคะยุ้ยจะเอาใส่ไว้ที่มุมใดมุมนึงของคลิปเนาะเพราะว่ายุ้ยก็กลัวเรื่องว่าลิขสิทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในอนาคตถ้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยยุ้ยอาจจะเอาเฉพาะตรงส่วนที่เป็นคลิปตรงนั้นออกไปนะคะเป็นแบบเป็นช่วงๆเนาะวิดีโอนี้ยาวประมาณสัก2นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ No my heart am I welcome I'm Sarah and I'm Victor ก็แรกสุดนะคะต้นวิดีโอเนี้ยเขาก็มีการพูดกล่าวทักทายนะคะเป็นภาษาเมารีค่ะยุ้ยก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดเนาะแต่ก็เป็นการทักทายนะคะว่าเออยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะชื่อว่าเซร่าค่ะแล้วก็คุณผู้ชายที่หน้าตาเหมือนคนเอเชียเนี่ยนะคะชื่อว่าวิกเตอร์ค่ะเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยนะคะ Hey customs officers and we're looking forward to welcoming you to Aotearoa New Zealand เขาก็บอกว่าเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นคัสตอมก็ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นศุลกากรนะคะเรียกว่าศุลกากรก็ไม่เชิงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองละกันค่ะเป็นเหมือนกับคัสตอมก็คือเขาพูดถึงตัวเองนะคะเหมือนตอนที่เราเดินทางเข้าประเทศเนาะจะมีเหมือนพนักงานนะคะตำรวจเนี่ยเขานั่งเป็นป้อมๆแล้วเราต้องเข้าไปแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปตรวจที่ป้อมป้อมนั้นนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าคัสตอมค่ะแต่มันจะมีคัสตอมแบบ2แบบนะคะก็คือคัสตอมที่แบบว่าเหมือนเป็นศุลกากรเขาก็เรียกตัวเองว่าคัสตอมเหมือนกันค่ะยุ้ยก็เลยเอ้ยแต่ในกรณีนี้นะคะคัสตอมที่เขาหมายถึงพูดถึงในกรณีนี้ก็คือเขาเป็นแบบว่าตำรวจหน้าด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยค่ะ Flying to New Zealand all travelers need to have completed a New Zealand traveler declaration each time you travel you mightก็คุณผู้ชายเนี่ยนะคะวิกเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อทุกคนนะคะจะเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยณตอนนี้นะคะณเดือนเมษายนปี2565หรือว่าปี2022นั่นเองนะคะทุกคนที่จะเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยทุกคนจะต้องทำเอกสารที่ชื่อว่า Traveler Declaration ค่ะ You're a tourist, a Kiwi returning home, traveling for business or going on holidayไม่และคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็ได้เสริมนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเป็นคนกีวีที่เดินทางกลับเข้าประเทศเป็นนักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นนักธุรกิจนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยทุกคนจะต้องทำ traveler declaration ตัวนี้ค่ะ Can do this online to make sure you're well prepared here's some information you might ก็คือเขานะคะได้บอกว่าเราเนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้ค่ะโดยวิธีทำแบบในคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกกันค่ะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะ You fill in your declaration. You need things like your recent travel history and if required, COVID-19 vaccination status and the result of your pre-departure test. คุณผู้ชายคุณวิกเตอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเมื่อคุณจะต้องทำตัว declaration นะคะคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจาก
ตั๋วเครื่องบินวีซ่านะคะคุณจะต้องมี history นะคะก็คือประวัติการเดินทาง14วันก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะว่าเราต้องบอกว่าเราไปที่ไหนมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันที่2ก็คือproof of vaccination ค่ะก็คือเป็นเอกสารที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเรียบร้อยนะคะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่3ก็คือ pre-departure test ก็คือผลการตรวจนะคะก่อนที่คุณจะเดินทางค่ะ allow yourself plenty of time to upload any documents we recommend you use a laptop or computer to doเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าให้เวลาตัวเองนะคะในการอัปโหลดเอกสารเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเขาได้มีการพูดถึงเว็บไซต์นี้นะคะ www.traveler.declaration.govt.nz นะคะซึ่งเขาเนี่ยได้แนะนำว่าให้ใช้แล็ปท็อปนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยในการกรอกเอกสารนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเสถียรกว่านะคะเมื่อเว็บไซต์เนี่ยมันเสถียรกว่าเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะมันอาจจะโอเคนะคะถ้าเราใช้ตัว iPad นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการแบบโยนไฟล์ไงมีการ transfer ไฟล์นะคะมีการอัปโหลดไฟล์อะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะแบบไม่เสถียรพอเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้เนี่ยยุ้ยเลยมีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ MacBook ของยุ้ยเองค่ะแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะมาทำให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเล่นวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะคะEach person in your group or family needs to complete their own declaration. เขาก็ได้บอกว่าทุกคนนะคะที่จะเดินทางเข้ามานะคะ Each person in your family ก็คือเหมือนกับผู้ร่วมทางผู้ร่วมการเดินทางทุกคนไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอาเด็กน้อยอะไรต่างๆก็ต้องทำแบบนี้ทุกคนนะคะ You can start it after you've booked your flight up to 28 days before you travel and you can go back to it to upload your pre-departure test result later. Onceคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคุณเนี่ยคือคนที่จะเดินทางมาเนี่ยนะคะสามารถเริ่มลงทะเบียนนะคะในตัวเว็บไซต์นี้นะคะTraveler Declaration นะคะก่อนเดินทางก็คือหลังจากที่เราได้รับตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะก่อนเดินทาง28วันนะคะคือเหมือนกับกรอกข้อมูลไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาที่หลังกลับมาอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่หลังเพราะว่าไอ้ PCR test เนี่ยก็คือ pre departure test เนี่ยเราจะต้องเทสเมื่อก่อนเดินทางประมาณสัก48-72ชั่วโมงนะคะ You have completed your declaration online you will receive information via the email address you've given us If there are any issues we'll let you knowและเขาก็ได้บอกว่าเมื่อคุณเนี่ยได้โหลดเอกสารเข้าไปนะคะก็ไม่ว่าเราจะโหลดเอกสารเข้าไป proof of อะไรต่างๆนะคะพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะคะแล้วเราเซฟเข้าไปเนี่ยแล้วหากเกิดมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเขาจะมีการอีเมลกลับเข้ามาค่ะว่าเออนี่ยังไม่ผ่านนะอันนี้ยังไม่ได้อันนั้นยังไม่ครบอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีการบอกเราค่ะว่าเออให้เราทำอะไรต่อไปเลยประมาณนี้ค่ะOtherwise, you will receive your traveler pass. You can upload it to your phone or carry a printed copy. ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็จะได้รับตัว traveler declaration document นะคะก็เอกสารตัวนี้นะคะส่งมาทางอีเมลค่ะและเราเนี่ยสามารถปริ้นออกมานะคะหรือว่าโหลดไว้ในตัวมือถือของเรานะคะเมื่อเราเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องใช้เอกสารตัวนี้เพื่อที่จะนำมาโชว์ให้คัสตอมนะคะก็คือพวกเขา2คนนะคะโชว์ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะว่าเรามีเอกสารนี้ด้วยนะคะ We suggest you also carry paper copies of your documents too just in caseแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้แนะนำให้ทุกคนนะคะมาเป็นตัวเอกสารด้วยเพราะว่า in case ที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราแบบเราเปิดไม่ได้หรือเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราเปิดสมมตินะคะว่าแบตหมดโทรศัพท์แบตหมดอะไรเงี้ยคือโหลดเข้ามาในตัวโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบตหมดแล้วเราไม่สามารถเปิดแล้วก็เพื่อโชว์ให้ได้นะคะเราก็สามารถนำตัวที่เป็นแต่ว่ายุ้ยว่าเขาเนี่ยมีเรคคอร์ดค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยได้มีการทำตัวTraveler Declaration แล้วเนี่ยมันจะลิงก์กับตัว Passport Number เนาะแล้วเขาก็สามารถกรุ๊ปหาได้เลยค่ะว่าคนนี้ทำแล้วคนนี้มีเอกสารแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ You'll need to show your traveler pass at check-in and when you arrive in New Zealandเมื่อนะคะเมื่อเรามาถึงนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็ต้องมีการโชว์เอกสารตัวที่เราได้มาเนี่ยแหละค่ะให้กับคัสตอมก็คือพวกเขา2คนนี้นะคะให้เขาตรวจเช็คค่ะ
can ask a friend or a family member to help you complete your declaration online, but make sure they send it to you or give you a printed copy before you go. คำนั้นเนี่ยได้บอกมาว่านะคะคุณเนี่ยสามารถให้คนอื่นนะคะให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะคะสามารถ complete นะคะก็คือลงทะเบียนตัวTraveler Declaration ตัวนี้นะคะให้คุณนะคะหากคุณเป็นคนเดินทางแล้วคุณแบบว่าอาจจะไม่มีเวลาในการกรอกข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะให้คนอื่นเนี่ยทำให้ก็ได้ค่ะแต่ว่า make sure นะคะก็คือต้องแน่ใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้ส่งตัวเอกสารเนี่ยเข้าอีเมลของคุณหรือว่า print ตัว copy นะคะให้กับผู้ที่เดินทางด้วยค่ะก่อนที่คุณจะเดินทางนะคะ go to travelerdeclaration.govt.nz to get startedคุณสามารถเข้าไปดูเอกสารนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าเราทำยังไงนะคะในเว็บไซต์ค่ะที่ชื่อว่า www.traveler.decoration.govt.nz ค่ะ We look forward to seeing you in New Zealand. Kakiteano, awea koto. See you again soon.น่ารักมากเลยค่ะสุดท้ายนี่นะคะเขาก็ได้บอกว่าก็ยินดีต้อนรับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอพวกคุณนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ตื่นเต้นในการเปิดประเทศเนาะแล้วก็โอ้เวลคัมทุกคนที่จะเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะโอเคครบกันแล้วนะคะwww.traveler.l2 ตัวเนาะ declaration.govt.nz ค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะพาทุกคนมาดูกันนะคะในตัวคอมพิวเตอร์ของยุ้ยนะเดี๋ยวยุ้ยจะลองเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงเขารีควายอะไรแล้วก็ลองรันให้ทุกคนดูนะคะยุ้ยอาจจะไม่มีข้อมูลในการใส่เข้าไปนะแต่เดี๋ยวจะลองดูว่าทำยังไงบ้างค่ะเนี่ยนะคะเราก็ได้เข้ามาที่หน้าของตัวNew Zealand Traveler Declaration แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปเมาส์คุกนะคะเป็นรูปเมาส์คุกนะคะแล้วก็เขียนว่า New Zealand Traveler Declaration ค่ะ Anyone traveling to New Zealand by air must complete a New Zealand Traveler Declaration prior to check-in ก็คือก่อนที่เราจะเช็คอินจากเช็คอินในประเทศของคุณนะคะที่คุณเดินทางมาเนี่ยคุณจะต้อง complete ตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะต้องทำเอกสารตัวนี้ก่อนที่เราจะเดินทางนั่นเองค่ะ before you start นะคะเขาเขียนว่า before you start นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายชี้ลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันค่ะ what you need is passport นะคะ2ตัว vaccination proof of vaccination นะคะหากใครเนี่ยที่ได้รับฉีดวัคซีนครบแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะต้องมีตัวเอกสารที่ยืนยันค่ะว่าเราเนี่ยได้รับตัววัคซีนครบแล้วนะคะจะเป็น3โดส4โดสหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะหรือหากใครที่มีเขาเรียกอะไรอะโรคประจำตัวนะคะที่คุณหมอเนี่ยบอกเหมือนกับยกเว้นว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะสามารถใช้ตัวนั้นเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่3กันนะคะก็คือ travel history for 14 days ก็ประวัติการเดินทางนะคะ14วันก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะว่าแบบคุณไปที่ไหนมาบ้างนะคะมีความเสี่ยงอะไรไหมนะคะอันที่4ก็คือ flight detail ค่ะก็คือตัวเครื่องบินนะคะตัวเครื่องบินแล้วก็รายละเอียดตัวเครื่องบินต่างๆนะคะอันที่5ค่ะถัดมาค่ะก็คือ proof of each pre-departure test or medical exemption นะคะก็คือตัวที่เป็นมีการตรวจโควิด-19 นะคะเอกสารนะคะที่เป็นผลตรวจโควิด-19 ของเราค่ะว่ามีผลเป็นลบนะคะก่อนการเดินทาง 48-72 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเขามีการrequire ยังไงบ้างนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยเขา require แบบว่า48ชั่วโมงบางประเทศก็แบบว่า72ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเช็คก่อนค่ะอันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะว่ากี่ชั่วโมงแต่เดี๋ยวยุ้ยจะลองเข้าไปดูข้างล่างนะคะว่ามันกี่ชั่วโมงกันแน่ค่ะถัดมานะคะ contact details ค่ะแล้วก็ emergency contact details ค่ะก็คือเหมือนกับผู้คนที่แบบว่าติดต่อสามารถติดต่อได้โดยฉุกเฉินนะคะเร่งด่วนอะไรประมาณนี้ค่ะบุคคล2บุคคลหรืออาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้นะคะอันสุดท้ายค่ะ MIQ นะคะเขียนว่า Manage Isolation Quarantine ค่ะ Booking นะคะก็คือหากใครเนี่ยที่จะมาแล้วจะต้องใช้ต้องมีการ book MIQ นะคะอย่างเช่นคนที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบมานะคะก็ยังจำเป็นที่ต้องมีการกักตัวใน MIQ นะคะซึ่งจะต้องมีการบุ๊กก่อนนะคะอันนี้เขาบอกว่าต้องมีการบุ๊กกิ้งตัว MIQ ให้เรียบร้อยนะคะ By fact sheet in your language เดี๋ยวยุ้ยจะลองเข้าไปดูว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะคะ
ไม่มีภาษาไทยนะคะขออภัยด้วย thing to note นะคะเดี๋ยวยุ้ยอ่านตรงนี้ให้ฟังดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวยุ้ยขึ้นไว้ให้ด้วยเนาะว่าตรงนี้นะคะเขาก็ได้บอกมาโดยละเอียดเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะต้องทำตัว declaration form นี้นะคะก่อนที่คุณจะเดินทางนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นcitizen นะคะ resident หรือว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนที่เดินทางมาแค่ transit นะคะก็คือเหมือนกับมาแค่พักเครื่องนะคะก็ต้องทำเอกสารนี้ยังต้องทำทุกคนนะคะข้อ2นะคะคุณต้องมีการทำฟอร์มนี้นะคะคือทำเอกสารตัวนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะเดินทางค่ะข้อ3นะคะคุณเนี่ยจะต้องถูกถามนะคะคุณจะต้องใช้ตัวเอกสารตัวนี้ตอนคุณเช็คอินในประเทศของคุณนะคะก่อนตอนที่เป็น first international flight นะคะและเมื่อคุณมาถึงในประเทศนิวซีแลนด์คุณยังต้องใช้ตัวนี้อยู่นะคะก็คือจะมีการขอข้อมูลตัวนี้2ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือที่แอร์พอร์ตนะคะตอนคุณเช็คอินมาจากประเทศของคุณข้อที่2นะคะก็คือเมื่อคุณเคยเดินเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์แล้วค่ะเมื่อตอนคัสตอมขอคุณดูนั่นเองค่ะและคุณจะต้องมีการใช้ตัวเอกสารที่มีผลตรวจที่เป็นลบนะคะจากประเทศของคุณเนี่ยแต่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่ากี่ชั่วโมงนะคะอาจจะเนี่ย72ชั่วโมงนะคะถัดมานะคะคุณสามารถที่จะทำตัว declaration ตัวนี้นะคะ declaration ตัวนี้ก่อนคุณเดินทางมา28วันได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องกลับมา complete ตัวที่เป็น pre departure test นะคะ3วันก็คือ72ชั่วโมงก่อนคุณเดินทางเนี่ยก็เอามาใส่ในนี้เพิ่มเติมนะคะในตอนนั้นค่ะถัดมานะคะจะต้อง submit นะคะ declaration เนี่ยเมื่อเร็วที่สุดเท่าที่คุณได้ตัวผลของ PCR test มาค่ะจากนั้นเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการทำตัว declaration ตัวนี้ traveler declaration ตัวนี้นะคะหากคุณเนี่ยไม่ใช่ New Zealand citizen นะคะคุณจะต้องมีการผ่านวัคซีนที่คุณได้มาเนี่ยต้องมีการยอมรับนะคะจากของในประเทศ New Zealand ค่ะเพื่อที่จะเดินทางเข้าในประเทศเนาะข้อสุดท้ายนะคะคุณเนี่ยต้องไม่นะคะไม่อันนี้ข้อนี้จะต้องคุณเนี่ยต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จนะคะหรือว่าข้อมูลที่มีการบิดเบือนจากความเป็นจริงนะคะหากมีข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนะคะเขาจะมีการดีคลายนะคะตัวเอกสารตัวนี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีค่าปรับด้วยค่ะ penalty นะคะก็คือค่าปรับค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะว่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยได้มีการบอกไว้นะคะว่า24ถึง48ชั่วโมงนะคะbefore you submit ก็คือเทสปุ๊บแล้วก็เดินทางเลยคือภายใน48ชั่วโมงค่ะหากคุณเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มทำตั้งแต่แรกจนจบเลยนะคะแรกสุดจบเลยนะคะจะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะโอเคเดี๋ยว get start เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแรกสุดนะคะ read our policy นะคะก็คือ policy ด้านบนเนี่ยเราก็ต้องอ่านเดี๋ยวหากใครจะไปทำนะคะอ่านเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะนานเกินไปค่ะแล้วก็ accept ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ for my own travel นะคะชื่อแล้วก็ continue จากนั้นนะคะใส่ชื่อค่ะ nationality นะคะวันเดือนปีเกิดพาสปอร์ตนัมเบอร์นะคะก็วันหมดอายุของพาสปอร์ตนะคะแล้วค่ะอีเมลแอดเดรสว่าการมาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็คือมันมีมากกว่า1 international flight หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะไม่มีการบินตรงเนาะการบินไทยเนี่ยยังไม่เปิดนะคะไม่เปิดบินตรงเนาะหากการบินไทยเปิดแล้วนะคะเราก็ใช้แค่อันเดียวค่ะอันนี้เราก็ตอบ yes ไปนะคะแล้วก็ first international flight airport departure นะคะยูก็ใส่ลงไปแบบ BKK ค่ะสุวรรณภูมิ airport วันที่เดินทางนะคะ time of departure นะคะแล้วก็วันที่เราจะมาถึงนะคะ flight number สุดท้ายที่เราจะเข้ามาถึงในประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ตอบ continue ไปค่ะไม่ต้องอัปโหลดอะไรเพิ่มเติมนะคะแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะ add trip detail เรียบร้อยนะคะ
อัปโหลด international vaccination certificate นะคะอัปโหลดตัวนี้เข้าไปนะคะ agree giving name surname แล้วก็ next ไปเรื่อยๆแต่ว่ายุ้ยไม่มีนะคะยุ้ยก็ไม่ใส่เนาะเดี๋ยวกลับเข้าไปจากนั้นนะคะ information นะคะว่าที่ไหนบ้างที่เราต้องไปทันเสร็จแล้วก็14วันที่เราเดินทางนะคะว่าเราเดินทางไปที่ไหนมาบ้างภายใน14วันที่ผ่านมาค่ะโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ยุ้ยโชว์มาได้เท่านี้แหละเพราะว่ายุ้ยไม่มีข้อมูลไปต่อแล้วเนาะแค่นี้แหละค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้วิคนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย